คลิปนี้ผมจะพามาการันตีนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับก็สามารถขับรถเล็กๆไปถึงเชียงใหม่ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับก็ช่องดูไทยไบเกอร์นะฮะคลิปนี้ผมจะพามาการันตีนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับก็สามารถขับรถเล็กๆไปถึงเชียงใหม่ได้เหมือนกันนะครับกับวันนี้นะฮะดูไทยไบเกอร์และดูไทยไบกี้นะฮะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพร้อมไหมจ้ะเมื่อคืนกลับมาจากไหนกลับมาจากผาหำหดแล้วก็เดินทางต่ออีกวันนึงเลยนะครับดูนะฮะสภาพรถก็เพิ่งล้างคราบโคลนออกนะฮะเนี่ยยังมีดินโคลนอยู่เลยเนี่ยส่วนอีแดงเครื่องดังเดี๋ยวเราจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คเครื่องก่อนนะครับเพราะว่ามันดังมากเลยเดี๋ยวรอบนี้เราใช้น้ำมันเครื่องเอลนะครับ 10W50 ในการเดินทางไปเชียงใหม่นะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันนะฮะก่อนไปเราก็ได้พาน้องแดงมาหาหมอก่อนที่ร้านจารียานยนต์ร้านต่อเขาเองมาถ่ายน้ำมันวันนี้จะใช้เอลนะตัวเนี้ยใช้มาแบบสายทิพย์ลากับอีแดงนะมันค่อนข้างแบบลงตัวมากแล้วก็แบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความร้อนเลยแล้วก็เครื่องเย็นไวมากเดี๋ยวถ่าย2คันเลยของน้องเชอร์รี่ด้วยของเชอร์รี่ของอีแดงก็เท่ากันนะครับ 0.8 เดี๋ยว 0.4 ก็เก็บไว้เติมนะครับระหว่างทางสรุปลูกปืนแคมแตกนะครับดังเฮ้ย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 ไปค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันตอนนี้ฝนตกกระหน่ำหนักมากได้นะเดี๋ยวเราเติมที่ถังแรกก่อนเพื่อจับคลิปเนาะเซตคลิปเซตคลิปโอเคสูงละถึงปั๊มน้ำมันอินบุรีแล้วนะฮะถังแรกใช้ไป50กิโลลิตรนะ136โลจากปั๊มที่เราเติมน้ำมันตอนออกมานะครับยังไม่ได้พูดให้ฟังเลยเพราะว่าฝนมันตกนะครับเดี๋ยวเราจะพักทานน้ำอะไรแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะแอปเติมน้ำมันนะครับชื่ออันนี้เลยถ้าใครอีเดียไม่ต้องกลัวแบบกินน้ำอะไรเสร็จก็เดี๋ยวออกเลยนะเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวเราก็ออกจากปั๊มอินบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวกันที่นครสวรรค์กันอีกกี่กิโลตอนนี้ไม่ถึง100กิโลแล้วนะถึงนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวกันนะจ๊ะถอย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 ขนาดรถเล็กนะถอยยังไม่ไหวเลยไปจ้าไบเกอร์จะนำไบกี้นะคะเพราะถ้าให้ไบกี้นำไบกี้ก็จะนำไปเลย go go เราอาจจะถอดไมค์กันอีกรอบนึงนะด้านหน้ามันมึนๆอีกแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขับกันไปก่อนเรื่อยๆนะอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่24องศาคือเรา
เดินทางไกลๆนานๆปิดไปนานๆอ่ะมันจะเมื่อยมือใช่ไหมเราก็มีตัวนี่ตัวล็อกคันเร่งนี่นะเป็นตัวช่วยเอาฝ่ามือดันไม่ต้องกำแน่นก็ได้เนี่ยเอาฝ่ามือดันเอามันก็ช่วยได้นิดนึงนะไม่นิดอ่ะมากอ่ะเพราะถ้าเรากำมือนานๆ นะมันจะเมื่อยไม่มากคลิปนี้เราจะยืนพื้นความเร็วอยู่ที่90ชัยนาทนะครับน่าจะเข้าอุทัยแล้วอีกนิดเดียวคือฝนตกตลอดทางเลยครับเมื่อกี้ออกจากปั๊มแป๊บเดียวเหมือนจะหยุดนะเหมือนจะแห้งเปรี้ยงเลยครับโอ้โหหนักมากทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะตรงไปนครสวรรค์นะครับไปทานข้าวนะฮะและบ้านอยู่ข้างหลังนะไงแม่บ้านขับทีเป็นร้อยนะกว่าจะหยุดจ้ะจ้ะเอาที่สบายใจนะนครสวรรค์แล้วครับก็คือไปข้างหน้าก็เป็นทางเลี่ยงเมืองแล้วแต่แม่บ้านบอกว่าอยากเข้าเมืองนะเดี๋ยวพาไปดูสะพานเดชาตอนกลางคืนนั้นเดี๋ยวเราแวะทานข้าวนะครับทุกคนพอดีหิวกันนะครับแล้วก็จะยิงยาวไปเถินเลยเนาะเออไหนว่าตามสั่งขับเองครั้งแรกเป็นไงบ้างไม่ดิครั้งที่2แล้วดิที่ขับมาไกลๆก็ได้อยู่ได้อยู่ ชอบตรงที่มันยังไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะ220กว่าโลแล้วอ่ะเพิ่งเหลือขีดเดียวใช่ยังไม่กระพริบยังไม่กระพริบด้วยเออยังวิ่งได้ประมาณ50 60โลได้มั้งตอนนี้พักกินข้าวก่อนเนาะอยู่แล้วอยู่แล้วไอ้พอมาสับไฟดาแล้วก็เกาเหลานะฮะเลยนครสวรรค์มาประมาณ10โลประมาณนั้นเนาะเวฟมาถึงตรงนี้นะมาตรงนี้266โลเวฟเติมไป160บาทค่าเฉลี่ยประมาณ48โลลิตรนะประหยัดมากส่วนตัวนี้กำลังคำนวณน่าจะประมาณเกือบ50โลลิตรนะวันนี้เพิ่งเติมถังแรกวิ่งมา266ใช่ไหมใช่50โลลิตรนะคือยังวิ่งได้ในถังประมาณเกือบ40โลอะวิ่งได้อยู่โคตรประหยัดเลยประหยัดกว่าเวฟอีกค่าเฉลี่ยนี้ก็ถือว่าพอใจนะแบบ3ถังถึงเลยเชียงใหม่ โอเคไปทุกคนเดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนอนที่เถินเนาะเร็วๆสู้ๆอันนี้เสียบไมค์ไม่ได้เลยฝนตกตลอดทางเลยค่ะออกเดินทางกันยาวๆเลยจนไปถึงตากป้ายเอาใช้แสดงว่าตรงนี้ฝนตกหนักเลยนะครับน้ำท่วมนะเนี่ยท่วมเข้าไปในบ้านเขาเลยอ่ะดูดิหนักมากนะครับทุกคนเหมือนตรงนี้จะเจอพายุเต็มๆลูกเลยดูดิท่วมแบบทั้งทางเลยอ่ะโหนี่ขนาดกั้นกระสอบทรายยังทะลุขึ้นมาถนนแล้วเนี่ยโอ้ยสงสารอ่ะกำแพงเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วไปเร็วคุยกับแม่บ้านแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปนอนที่ตากก่อนนะฮะถ่ายรูปแป๊บนึงตอนนี้เราถึงตากแล้วนะฮะเดี๋ยวอีก25โลก็ถึงตากนะครับเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มพิธีนอนกันนะแม่บ้านบอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยตอนเช้าเอาเนาะถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติแม็กแคมป์ฮัลโหล
ทำไรจ๊ะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์นอนนะครับในแมคแคมเลยก็ที่เดิมที่มาในรอบแมวสอบรอบที่แล้วเลยนะแต่รอบนี้ฝนไม่ตกแล้วตรงนี้ตอนนี้ห้าทุ่มครับคิดว่าน่าจะตื่นประมาณตีสามนะเราต้องเข้าเถิดนะรอบนี้เถิดลี้แล้วก็ไปทางออบหลวงเช็คน้ำมันเครื่องแป๊บนึงนะครับเรียกว่ามีแหว่งนิดหน่อยเนาะหายนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเพิ่งดับเครื่องด้วยนะน้ำมันยังไม่ลงมาแต่ว่าเดี๋ยวเราเติมไว้เผื่อสักหน่อยนึงแล้วกันคันนี้ไม่หายนะครับมาเครื่องเต็มเลยครับเดี๋ยวเราพักผ่อนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยตั้งเต็นท์เสร็จแล้วครับในอุทยานแห่งชาติแมคแคมป์หรืออุทยานแห่งชาติ PT นะทำอะไรเป็นไงขับรถมาครั้งแรกเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนมันถึงเวลานอนด้วยอ่ะมันก็เลยง่วงแต่สนุกดีตั้งแต่ขับมาเจอฝน 70% ไม่เจอ 30 ชอบหลีดปะฮอนด้าหลีดขับง่ายไหมสำหรับผู้หญิงขับง่ายขาก็ถึงเหมือนจังหวะที่เราจะแซงอ่ะคือมันบิดแล้วมันก็มาเลยนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตะลุยอีกไกลเลยใช่ไหมมามาไปไปไปตื่นเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตี35นะครับเดี๋ยวตี3ครึ่งเราจะเดินทางออกกันนะเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือไม่บอกต้องตามไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าทริปนี้ยาวๆเลยครับตอนนี้นะคะเรากำลังออกจากเมืองตากนะกำลังไปอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเราก็จะไปกินมันปูแล้วก็จะมีแบบแม่ค้ามาขายมันเป็นปูนาที่ในกระดองมีมันอะเวลาก็เกือบจะตีสี่แล้วเนาะน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ของช่างก๊อฟนะรอบที่แล้วที่รถเสียนะครับบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะสติกเกอร์มาให้ฮะตอนนั้นสติกเกอร์หมดนะครับก็เราจะทำตามสัญญาตัดออกเดี๋ยวเน็บไปตรงนี้เราเจอหมอกฟุ้งกระจายเต็มเลยอ่ะหนาวหนาวหนาวมีบอกด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่แม่พริกแม่พริกสวัสดีค่ะไม่จับไม่บอกอยากสวัสดีค่ะอะไรก่อนปะไม่กินน้อยตื่นก็จะได้ไปต่อตอนนี้เราอยู่ที่ปตท.เถินนะครับบ้านหลังที่2ของเราเรียกว่าเป็นบ้านของการเดินทางเลยแล้วกันอากาศเท่าไหร่23ค่ะเดี๋ยวไปดูซิตรวจอุณหภูมิ23องศาความชื้น99นะฮะค่อนข้างหนาวอ่ะถ้าขึ้นไปที่เส้นลี้อ่ะหนาวกว่านี้แน่นอนเราต้องเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมนะก่อนจะเดินทางอีกครั้งเนาะเพราะตรงนี้ถ้าตรงนี้หนาวข้างบนหนาวกว่านี้แน่นอนใส่อะไรแย่ๆจังเลยคะอันหนาวกี่ชั้นแล้วเนี่ยเสื้อกันหนาวอันนี้เสื้อกาดอันนี้เสื้อฝนยอมยอมไปไปไปเดินทางกันไปทุกคนเราไปนัดเจอเพื่อนๆนะครับที่ปตท.ฮอดจากตรงนี้140กิโลไปเดินทางกันตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันกันที่ปั๊มเถินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อไปที่ถนนหมายเลข106นะคะไปสู่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนไปไปThank you.
ลึกอยู่ลึกๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงถึงพื้นละสำหรับผู้หญิงที่เหมือนกับไบกี้นะขาสั้นมากการควบคุมรถนะเวลาเข้าโค้งนะรถลีดคันนี้คือโอเคมากเหมือนวงล้อมันเล็กเนาะแล้วก็มาควบคุมรถง่ายอ่ะแบบจะพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอ่ะเนี่ยทุกคนมันแบบเวลาเข้าโค้งอ่ะมันพลิกง่ายอ่ะรถมันไม่หนักด้วยโดนใจแล้วคันนี้อันนี้ไม่ใช่รถของเรานะคะเป็นน้องเชอรี่ลูกของโทโก้อู่บ้านสวนพอดีเราเอาฟอร์ซ่าไปทำเป็นตัวประกันไว้ก่อนนะ แล้วก็เลยมีโอกาสได้พาน้องเชอรี่อ่ะมาเทสที่เชียงใหม่ทำให้เมกกี้ติดใจแล้วนะจ๊ะ กำลังเวลาแซงก็ดีเหมาะมากกับผู้หญิงจริงๆบอกเลยขับมาสักพักเจออีกแล้วอ่ะดูดิหนาวมากเลยอ่ะตอนนี้ถึงลีนะครับซื้อเสบียงนิดหน่อยนำมาซื้อมันปูกันนี่จ้ะอันนี้แพ็คเท่าไหร่คะ30 อันยี่สิบอ๋อได้ค่ะ30 อันยี่สิบอันนี้ก็ได้ค่ะนี่ทุกคน30 บาทเอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะ5 บาทค่ะเราได้ซาบียังแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเนาะตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเส้น3008นะคะคือวิวดีมากทุกคนเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่พอดนะคะมีเนินข้าวโพดด้วยอู้ภูเขาและหมอกสวยมากเลยจ้ะแล้วก็ข้างทางก็จะมีต้นข้าวโพดนี้ก็จะเป็นหน้าข้าวโพดนะแล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่เราไปเจอพี่ๆเพื่อนๆกันที่จุดนัดพบก่อนนะคะมันมีนกนะเอา20เต็มครับผมว่าตังค์เนี่ยอยู่กระเป๋าหน้า95เต็มค่ะฮะแม่เขายืนจอดตกใจตอนนี้นะเราก็มาถึงปะท้อฮ้อนะฮะกับแม่บ้านนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางแม่สะเลียงเนาะก็คือเดี๋ยวไปดอยแม่โถทำไมหน้ามืดจังไม่เป็นไรวันนี้เรามาเจอพี่คิวนะครับที่ดูแลระบบไฟให้รถเราด้วยนะสวัสดีครับไปเจอน้องยุทธแล้วก็น้องเต้ที่พาเรานำขึ้นแม่โถอีกทีนึงจากตัวนี้ประมาณ30 กว่าโล40 กว่าโลถึงละ35 โล35 โลกำลังจะไปสวนสนดอยบ่อหลวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นอีก2,000เรานะครับเดินทางไกลแสนไกลมาถึงสวนสนบ่อแก้วก็มาเจอน้องๆ น้องยุทธอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปเพิ่งออนจบเมื่อวานพอดีอันนี้น้องเต้เนาะสวัสดีครับก็พี่คิวนะครับสวัสดีครับแม่บ้านบอกแม่บ้านชอบแล้วตอนนี้แล้วผมก็จัดการจองไปที่เรียบร้อยนะครับคันนี้จริงๆแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะครับขับรถมาได้แน่นอนนะครับวันนี้แม่บ้านทำให้เห็นแล้วนะครับว่านางก็ขี่มาได้และชอบด้วยส่วนจากตรงนี้นะครับเราจะไปไหนนะฮะติดตามชมกันต่อไปนะครับแม่บ้านเดอะซีรีส์นะครับจะไปที่ไหนกันต่อนะครับติดตามชมกันต่อไปนะ
ว่ายมันไปว่ายเปลี่ยนใจได้ไหมนี่โอ้ยอุ้ยอุ้ยหยอกล้อแม่งเลยโมโหแล้วนะ